ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะน้องอุ้มค่ะวันนี้นอนกันวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมมินิเวิลด์ค่ะวันนี้เราก็จะเป็นตัวผู้หญิงคนนี้เลยค่ะหัวม่วงน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักไหมนี่เราก็จะเริ่มเข้าเกมกันเลยนะคะโอ้โหมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็ดหรือหงกันนะเนี่ยโอ้โหมีไดโนเสาร์ยุคก่อนด้วยหืมมีตัวกลมๆดึกๆไปมาด้วยไหนลองไปดูสิเราจะไปตีมันนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะมันคือตัวอะไรเนี่ยอ้าวเอาขี่ได้ด้วยโอ้โหมันไปแล้วเนี่ยไปกับเราด้วยวิธีสิเราสามารถขี่มันแล้วเราก็ลอยไปลอยมาด้วยมีผึ้งด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะตัวกลมๆเนี่ยหมาน่ากลัวมากเลยอ่ะหมาน่ารักอ่ะ เราจะไปดูว่ามันมีหมีไหมทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับน้องอุ้มมี่วันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะคะแต่ตอนนี้เราหาบ้านไม่เจอเลยวิดูเหมือนว่ามันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยใช่ปะใช่วิมีร้านขายอันนี้ร้านอะไรอ่ะน่ารักจังเอาจะเป็นเหมือนที่เคยทำไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ข้างในนี้เหมือนจะมีเขาขายของด้วยอ่ะจริงด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะจ๊ะเข้าตอนไหนเข้าทางเข้าตรงไหนอ่ะน่ารักจังเลยเดี๋ยวเข้าทางตรงนี้โอ้โหวิเอานี้ดิกูเก๋มากน่ารักจังมีประตูเปิดด้วยมีบันไดขึ้นไปด้วยไหนเราลองขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรหรือเปล่าดูเหมือนว่าข้างบนมันจะเป็นนั่งทานอาหารได้หรือเปล่าเอ้าแต่รีเราทุบก้อนหินก้อนนี้ออกก่อนนี่เราก็ขึ้นไปได้เลยนี่น่ารักจังเลยเป็นเหมือนโต๊ะให้เรานั่งนะนั่งได้ด้วยนะทุกคนดูนี่โอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะเห็นไหมน้องนั่งแล้วดูเหมือนว่าน้องจะหันหน้าไปชมวิวข้างนอกนะคะเนี่ยนี่น่ารักจังเลยเนี่ยเราไปกันต่อเลยนะคะไปดูกันว่ามีอะไรอีกเดี๋ยวอุ้มอ่ะจะไปดูว่าแถวนี้มีบ้านหรือเปล่านะทุกคนใช่ไปดูกันดีกว่าอุ้ยแถวเนี้ยสวยเนาะแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับชุมชนที่แบบว่าเขาจะทำอะไรหลายๆอย่างนะจ๊ะแต่เมืองเราดูหยาบๆนิดนึงนะคะทุกคนอืมใช่มันดูเหมือนแบบว่าบางอันก็ยังแบบทำไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องขอโทษอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเอาน้องขึ้นไปได้เปล่าขึ้นไปได้ไหมเอาไม่ได้อุ้ยขึ้นได้นี่ขึ้นได้เดี๋ยวลองเปิดให้คุณผู้ชมเห็นว่าน้องนั่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวขี่อะไรด้วยถ้าขี่ไม่ได้มันต้องนี่ไงน้องอยู่ข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวจะหันหน้าไปให้ดูว่าน้องนั่งมันหันไม่ได้ดูโคทำไงดีอุ้ยมันได้แค่เนี้ยเห็นแล้วใช่ป่าวว่าน้องนั่งแล้วใช่โอเคเดี๋ยวเราก็นี่ไงดูม้าจะพาเจ้าม้าสองตัวนี้จะพาเราไปชมเมืองกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยอ่ะน่ารักมากพาไปที่แรกที่แรกนี้จะสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากจริงเหรอฉันอยากไปจังเลยหูมีอะไรลอยขึ้นมาข้างบนเมื่อกี้ด้วยไงอันนี้เป็นหิมะนะทุกคนดูดีๆอุ้ยดูเหมือนว่าจะเข้าหน้าหนาวหรือเปล่าเนี่ยงั้นเราไปตรงเอ้ยมีตรงนู้นด้วยทุกคนเหมือนเป็นปราสาทของพวกมันเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหเจ้าม้าสามารถข้ามได้ทุกอย่างเลยนะคะเก่งสุดๆเลยวิ่งเมื่อกี้เหมือนมีใครมาข้างเราเลยอ่ะลองหันไปดูสิไม่มีนะไปต่อไปต่ออันนี้ไงเพื่อนเรานี่เพื่อนนี่ไงสามารถตีเพื่อนได้พี่โอ้มาเคยเล่นนี้นะพวกนี้รู้ไหมเดี๋ยวตอนนี้ยุ่มตีเพื่อนด้วยแค่ลงมาก่อนนี่อุ้ยมีของขายด้วยไปซื้อกันค่ะพวกนี้ร้านเค้กเหรอคะเนี่ยน่ารักจังอุ้ยอ้าวไปจับทำไมล่ะไปจับปุ๊บหินเข้าไปที่ร้านของเขาเลยว้าอุ้ยพี่ชายน้องไข่มุกด้วยอยากกินอ่ะน่ารักน่ารักตรงนี้เราแพ้เขาพังแล้วไปแล้วเราต้องไม่ไปจับของเขานะแล้วไม่รู้ไม่ชี้ก็ไปแล้วอันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าเราจะมาสร้างอะไรสักอย่างเฮ้ยเพื่อเราอยู่เห็นไหมนี่ตัวนี้น่ารักจังเดี๋ยวอุ้มลงก่อนน้องสามารถขี่เป็ดได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปขี่เป็ดกันดูนะคะ
นี่นาลานาลานาลาว่าไดโนเสาร์แสดงว่าเราสามารถขี่ไดโนเสาร์ได้ใช่ปะเนี่ยขี่อันนี้ได้ด้วยไหมทุกคนมาดูกันอุ้ยน้องวานาลาน่ารักมากมากเลยอ่ะดูสิคะทุกคนนี่น่ารักมากมากเราสามารถชมวิวได้ด้วยแถวนี้มันจะมีน้องน้องอะไรดีแถวนี้มีอะไรอีกปะเนี่ยแถวนี้พี่อุ้มเคยเข้ามาอันแรกใช่ไหมพี่อุ้มอ่ะเจอตัวหนึ่งค่ะตัวนั้นเนี่ยคล้ายเหมือนเต่าเดี๋ยวเราลองไปไกลๆดูว่ามันจะมีอะไรบ้างจะพาทุกคนนะคะชมเมืองนี้ให้ทั่วเลยนะเพราะว่าเราจะขี่น้องเต่าไปชมเมืองกันนะทุกคนอุ้ยมีบ้านด้วยวันนี้เราไม่ได้มาสร้างอะไรนะจ๊ะน้องๆวันนี้เราแค่จะมาชมเมืองเฉยๆนะอุ้ยมีบ้านดูสิอันนี้เป็นเหมือนอะไรเนี่ยนี่นี่ฝั่งนี้เหมือนเขาจะขายของหรือเปล่าเป็นที่ขายของใช่เป็นเหมือนที่ขายของด้วยวิมันหลุดลงไปเลยอะมันเหมือนเป็นที่อะไรสักอย่างเดี๋ยวเราลองขี่ไปไกลๆดูนี่เราจะกลับไปที่เดิมแล้วนะเนี่ยเราต้องหมุนมาทางนี้ค่ะหมุนไปทางนั้นค่ะโอ้ยดูก้นหนองบัวก่อนสิไปทางขวาเออนั่นแหละนั่นแหละเราต้องตรงไปค่ะตรงไปดูก้นหนองบัวสิค่ะทุกคนเอียงไปเอียงมาน่ารักมากเลยก็เหมือนเป็นการนี่เนาะดูเหมือนว่าข้างหน้ายังไม่มีอะไรเลยนะทุกคนข้างหน้าข้างหน้าไม่มีอะไรเลยหรองั้นเราเดินกลับไปดีกว่าสายตูดเบาๆมีรอยเท้าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราร้องเพลงแล้วขี่วัวไปเลยนะทุกคนมาช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวยาวช้างมันตัวใหม่เบาจมูกยาวๆเล็กวางมีเขียวตายง่วงเล็กวางมีหูมีตาหางยาวมันก็จะเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาที่เดิมเพราะว่าเราไม่มีที่จะไปแล้วถ้าน้องๆอยากดูใครที่เขาสร้างบ้านสร้างอะไรใหญ่ๆเนี่ยน้องๆก็ต้องไปดูที่ช่องอื่นนะคะเพราะว่าช่องเรานี่เราไม่ได้มาสร้างอะไรเลยนะเราจะมาสร้างบ้านก่อนเราก็จะมาชมเมืองเฉยๆเนี่ยน้องอุ้มก็สร้างไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยเนี่ยพี่อุ้มเคยสร้างค่ะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยอ่ะนั่นแหละถ้าน้องๆอยากจะดูสร้างบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆน้องๆต้องไปดูช่องอื่นนะคะตรงนี้เราเป็นมือใหม่หัดเล่นนะจ๊ะก็เลยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะออกไปอันนี้จะทำอะไรคะเนี่ยจะทำว่ากระโดดเพื่อนทำมาอะไรอยู่ทุกคนดูดิดูเหมือนเพื่อนจะมาช่วยเราเลยนะเนี่ยอุ้ยจริงด้วยมาช่วยจริงด้วยไอ้น่ารักขอบคุณเพื่อนขอบคุณนายมากเลยนะที่มาช่วยเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยฉันใจดีฉันก็เลยอยากจะมาทำบ้านช่วยเธอเพื่อนมือใหม่มากเลยยังไม่ได้แต่งชุดอะไรเลยดูเพื่อนเราดิใช่เราก็มือใหม่เหมือนกันนะสวัสดีโอ้โหสามารถปลูกดอกไม้ได้ด้วยอ่ะขอปลูกดอกไม้ได้เปล่าเมื่อกี้เห็นดอกไม้ด้วยอ่ะเอาดอกไม้มาปลูกได้ไหมอ่ะมันน่าจะไม่ได้นี่ นี่น่ารักจังเลยเนี่ยดอกเนี้ยแรกกับนี้ใช่ไหมได้แล้วนี่ได้ดอกไม้มาจริงด้วยฉันขอปลูกดอกไม้ในนี้ให้มันเป็นเหมือนเอ้ยไม่ได้ในบ้านไม่เป็นเหมือนโรงข้างในที่มันเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีแต่ดอกไม้อ่ะฉันว่ามันจะน่ารักมากๆเลยนะเรามาลองทำกันเถอะนี่เปิดเข้ามาก็จะมีแต่ดอกไม้เธอสร้างกำแพงมาปิดเลยนะแล้วก็สร้างประตูด้วยแล้วเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอแต่ดอกไม้ต่อมาเราจะเอาเป็นดอกนี้แลกกับอันนี้โอเคเราจะมาดูว่าดอกนี้มันจะสวยแค่ไหนนะดูตอนนี้อุ้มไปดูกันอันนี้มานี่อุ้ยเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ดูคนได้ต้นดอกซากุระมาเลยดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ซากุระนะคะเอาว่าตรงไหนดีนะไม่เราต้องเรียงกันไปแบบนี้ไม่เมื่อกี้ไม่ทำมือก็แตกเราต้องเรียงกันไปนะมันถึงจะสวยนะแล้วเราค่อยวางเตียงตรงดอกไม้เหรอมันก็
จะสวยมากเลยนะเหมือนเรานอนทุ่งบอลเลเดอร์เลยจริงไหมต่อไปต่อไปเอาไหนดีเอาบูมไหมนี่เอาสีแดงนี่สวยมากเลยโอเคเพื่อนเขาบอกว่าต่อไปเราก็เรียงกันไปอีกรอบทำไมมาแต่ต้านี้จังเลยเนาะไม่รู้เหมือนกันเราไปกดโดนอันนี้ไงนี่สวยเป็นไงสวยใช่ไหมล่ะต่อมาเราก็ทำเป็นกระจกนะอุ้มมี่ครับกระจกข้างหน้าตรงนี้หน้าตรงนี้เพื่อเขาสร้างบ้านนะเนี่ยพวกนี้ที่หนูดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาแมพกระจกก่อนมันยากกระจกนะกาจับกาจกถ้าเราทำปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสวนดอกไม้ข้างในเป็นเหมือนเพื่อนสร้างบ้านทำสวนดอกไม้เหรออือเดี๋ยวก่อนนี่ดอกไม้เต็มเลยโอ้ตรงนี้กันนะอู้เห็นไหมมีคนมาแล้วเนี่ยน่ารักจังเลยสวัสดีเธอมาดูสวนดอกไม้ของเราเหรอใช่จ้า นี่เดี๋ยวเอานี้แลกกับอันนี้ทีทำกระจกทำกระจกเดี๋ยวหลังจากที่เราสร้างสวนดอกไม้เสร็จเราก็จะไปกันแล้วค่ะน้องเราก็จะจบคลิปกันเพียงเท่านี้ถ้าเราสร้างสวนดอกไม้เสร็จเราจะทำเป็นห้องนอนค่ะทุ่งลาเวนเดอร์นี่ปิดข้างหน้านี้ด้วยชุบๆๆให้มันเป็นอุโมงค์เล็กๆให้เราเข้ามาแค่นี้ก็พอแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรก็กดแต่อันนี้ก็พี่เป็นมือใหม่เนาะเพิ่งเล่นไม่ต้องเอาขึ้นมานั่นแหละน่ารักมากเลยไอขึ้นได้หรือยังมาอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงไม่ได้แล้วนั่นน่ะเราต้องออกก่อนออกไปข้างนอกก่อนเราต้องสร้างมาตรงนี้สร้างมาอีกขั้นนึงนั่นแหละปิดปะพอแล้วสร้างแค่นี้ที่เหลือก็เป็นกระจกอุ้ยได้เมื่อกี้ตอนนี้ตอนไหนเนี่ยต่อไปก็เป็นกระจกแล้วเป็นกระจกตัวอะไรนั่นน่ะคุณนี่กระจกแล้วนี่ไงกระจกที่น้องเอามาไม่ใช่หรอนี่ดูสิตอนนี้ก็สามารถดูดอกไม้ได้แล้วนี่ทุกคนอุ้มจะสร้างอะไรให้ดูทำอะไรเหรอคะพี่อุ้มเนี่ยจะทำห้องนอนค่ะห้องนอนทำการลุงเวนคนเห็นเหรอฮะทุกคนช่วยหาเตียงนอนให้พี่หน่อยเตียงนอนเหรออยู่ไหนเนี่ยหรือเราจะเอาเป็นตัวนี้แทนค่ะทุกคนมันน่าจะอยู่โซนอุปกรณ์หรือเปล่าคะอุ้ยมีดาบอาวุธด้วยทุกคนดูดิมีปืนด้วยอ่ะเราจะเอามาทำอะไรล่ะอายุเอามายิงปลาหาก่อนหาไม่เจอแล้วตอนนี้ดอกไม้ทุ่งการน้ำดีไหมหนูจะใส่น้ำลงไปคิดว่ามันจะสวยมากเลยนะเดี๋ยวหนูใส่ไฟก่อนเพื่อความละเอียดอ่อนกดมาก็เจอแต่อันเนี้ยทุกคนช่วยหน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรวางไม่ได้พี่ดูให้หน่อยมันวางได้ไหมนั่นละเอาได้แล้วเหมือนกันได้สองอันเลยเอาที่อันหนึ่งด้วยกันแถมโอเคได้แล้วมาแล้วเราก็ต้องใส่น้ำลงไปสินะพอใส่น้ำลงไปก็จะสวยมากเลยยูมาชอบดอกไม้ทุ่งกลางน้ำลูกสัตว์พาทำบ้านหนูเอาเพื่อนมาทำอะไรอ่ะเรากำลังสร้างสวนดอกไม้อยู่เลยนะเธอมาทำบ้านเราเธอมาทำสวนดอกไม้เราพังนะเนี่ยใจร้ายที่สุดเลยอ่ะสวนดอกไม้เราพังแล้วอ่ะเรายังทำไม่เสร็จเลยนะสวนดอกไม้ของเราเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ชอบเราเพราะว่าเราทำผงเหมือนเขาเหรอมั่วจริงมาทำสวนดอกไม้เราพังจริงไปแล้วไปสร้างใหม่ก็ได้เหนื่อยจัง
เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ให้กลายเป็นอาวุธที่เราต้องการเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายตอนนี้เพื่อนมาขอโทษแล้วนี่เห็นไหมทุกคนเพื่อนมาขอโทษแล้วเนี่ย